ดีค่ะทุกคนเรามาเจอกับปาล์มปาล์มเรย์เอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มาแบบหน้าสดมากๆเพราะว่าจะมารีวิวรองพื้นที่มีคนขอมานะคะปาล์มก็เลยไปสอยมาใน Shopee ในราคาแค่99บาทเองสิ่งที่จะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะปิ๊งมันมีความสะท้อนไฟนิดนึงนะคะนี่ก็คือรองพื้นขวดนมจากแบรนด์ซิลนาคัลเลอร์นะคะปาล์มซื้อเบอร์20มานะมี SPF ด้วยแหละเป็น15 PA บวกบวกถ้าเห็นตรงนี้นะคะมีขนาดถึง50กรัมเลยทีเดียวคือขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงขวดด้านในเป็นแบบนี้นะคะคือก็เหมือนกับแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์แคนาดาที่ดังทั่วโลกคือลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็จะไม่บอกว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคะเดี๋ยวมาลองที่หน้ากันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้หน้าก็สดมากๆเลยก็จะมีรอยแดงๆช่วงจมูกช่วงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยนะคะช่วงคางซึ่งปัญหาผิวปามไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะลองดูว่าจะดีไหมเนื้อรองพื้นเป็นแบบนี้นะคะค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวมีความเข้มข้นมากเลยนะคะแล้วก็เป็นโทนสีเหลืองนะเดี๋ยวจะลงที่หน้าแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะในการเกลี่ยเดี๋ยวลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนมีกลิ่นหอมๆด้วยเป็นหอมที่อ่อนๆ นะคะไม่ฉุนใช้กับฟองน้ำมินิโซเหมือนเดิมสีม่วงอันนี้ที่ดีมากๆฟองน้ำมินิโซนี่ซื้อได้ที่มินิโซทุกๆสาขาอาทิเช่นสาขาเอสพลานาดรัชดาเดอะสตรีทรัชดายูเนียนมอลล์เซ็นทรัลลาดพร้าวก็น่าจะมีลงที่ใต้ตาไปด้วยดูว่ามันปกปิดไหมเนื้อเหมือนจะหนักและหนาแต่จริงๆคือไม่เลยบางเบามากหรือเพราะใช้กับฟองน้ำด้วยก็ไม่รู้นะคะไม่แน่ใจปั๊มจะขอย้ำอีกรอบนึงให้มันแน่นขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันดูแบบบางเบามากลงไปแล้วครึ่งหน้านะคะแต่ว่าเป็นลง2ครึ่งก็คือค่อนข้างเนียนมากๆแล้วก็เนื้อแมตต์ไม่มีการฉ่ำแล้วปกปิดได้ค่อนข้างโอเคแต่ก็ยังเห็นแบบรอยคล้ำปลายตานิดๆหน่อยๆ นะคะเนื้อเหมือนจะหนักนะแบบเหมือนจะเข้มข้นแบบจริงๆบางเบามากนะคะเดี๋ยวลงทั้งหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าดูแล้วก็กลับแต่งหน้าแต่งตาอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นลุคประมาณนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวก็มาสรุปกันดีกว่านะคะว่าสำหรับตัวรองพื้นขวดนมตัวนี้ของซิวนาเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับตัวปาล์มใช้แล้วค่อนข้างพอใจเลยทีเดียวมันมีความปก
ปิดมากๆเลยนะคะคือมันเป็นเหมือนแบบทั้งคอนซีลเลอร์ด้วยแล้วก็เป็นลิควิดฟาวเดชั่นด้วยนะคะเนื้อค่อนข้างเข้มข้นเท่าที่เห็นนะคะแต่ว่ามันบางเบาลงกับผิวแล้วไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้านะคะคือถ้าอยากได้ลุคแบบเบาๆบางๆก็ลงแค่เลเยอร์เดียวกับฟองน้ำนะคะแต่ถ้าอยากได้ลุคที่มันหนักขึ้นมาเป็นลุคแบบแน่นขึ้นมาก็ใช้2เลเยอร์แบบปาล์มนะคะผิวมันค่อนข้างแบบฟอเรสต์จริงๆอย่างที่เขาเคลมนะคะผิวมันสวยเรียบเนียนเบอร์รูขุมขนได้ดีนะคะคุมมันกลางๆค่ะคุมมันไม่ได้เยอะมากนะคะแต่คือมันเบาสบายหน้าไม่รู้สึกหนักหน้าแต่อย่างใดเลยมาด้วยกันถึง50กรัมนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นที่มาเยอะเลยทีเดียวคือใช้คุ้มมากๆแน่นอนนะคะส่วนตัวแล้วค่อนข้างชอบก็อยากให้ทุกคนลองดูนะคะก็เป็นอะไรที่น่าจะชอบกันสำหรับคนที่ต้องการงานที่มันเป็นงานที่ปกปิดแน่นแล้วก็ยังเป็นงานผิวเรียบเนียนเบอร์รูขุมขนคุมมันอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะสำหรับวันนี้ปั๊มก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ